ชาวบ้านตีกันอีกแล้วนี่เพื่อนบ้านอารมณ์ร้อนอยู่บ้านใกล้กันไม่พอใจกันฮะเนี่ยฮะแล้วก็บ้านของพ่อค้าขายข้าวแกงเป็นเพื่อนบ้านกันเขาจอดรถผ่านคือขวางถนนเอาไว้เลยว่าง่ายๆทำให้มีปากเสียงกันและสุดท้ายทะเลาะกันจนเกิดเหตุเศร้าเพราะว่ายิงกันจนตายฮะดังอยู่นะบ้านอยู่ติดกันพอดีเนี่ยแต่เปิดหน้าต่างทุกทีเรามาทะเลาะกันไม่น่าจะเป็นแบบนี้เลยนะฮะทะเลาะกันแล้วทะเลาะกันจนเสียชีวิตติดตามรายละเอียดหน่อยนะครับคุณผู้ชมครับคือก่อนจะเกิดเหตุดังกล่าวเนี่ยพบว่าอะไรเวลาประมาณสัก3 ทุ่ม 21 นาทีคุณผู้ชมครับกระบะสีบรอนซ์เนี่ยขับผ่านวงจรปิดไปแล้วก็ไปเจอว่าเจ้าของรถก็คือนายวีระประสิทธิ์ทองอายุ53ปีนะฮะถูกนายวิสิทธิ์ชนะกุลอายุ64ปีเอาลูกโม่.38ยิงตายเลยฮะที่ซอยลานทอง13ตำบลบางพูดอำเภอปักเกร็ดจังหวัดนนทบุรีหลังจากเกิดเหตุมือยิงก็รอมอบตัวอยู่ตรงนั้นเบื้องต้นนั้นพบว่าเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นทั้งคู่ก็มีปากเสียงกันมาก่อนนะครับลูกชายผู้ก่อเหตุให้ข้อมูลก่อนหน้านี้บอกว่าตัวเองนั้นขับรถมาจอดรถหน้าบ้านหลังจากเก็บร้านระหว่างนั้นผู้ตายขับรถผ่านมาพอดีครับแล้วก็ไม่พอใจที่จอดรถขวางคุณครินทร์ กมุตโยธินผู้สื่อข่าวสำนักข่าววันนิวส์ของเราลงพื้นที่ครับแล้วก็ไปพบว่าบ้านผู้ก่อเหตุแล้วก็บ้านผู้เสียชีวิตนั้นอยู่ไม่ไกลกันนักทั้งคู่เนี่ยอยู่หมู่บ้านนี้มานานนะฮะแล้วก็ผู้ตายเป็นหัวหน้าวินมอเตอร์ไซค์รับจ้างขายข้าวแกงในตลาดหน้าหมู่บ้านมือยิงเป็นพ่อค้าขายข้าวแกงอยู่ในตลาดหน้าหมู่บ้านเช่นเดียวกันแล้วทั้งคู่ก็มีปากเสียงกันตั้งแต่ที่ตลาดในช่วงหัวค่ำผู้เสียชีวิตนั้นน่าจะอยู่ในอาการมึนเมาแล้วก็ขับรถผ่านบ้านมือยิงนะฮะจนมีปากเสียงขึ้นอีกครั้งก่อนที่จะขับรถกลับไปที่บ้านแล้วก็หยิบขวานแล้วก็บุกมาที่บ้านมือยิงจากนั้นถูกยิงสวนออกมาจนเสียชีวิตครับแต่ก่อนแกก็จะไม่คุยจะไม่สูงสิงกับใครหรอกนะแต่ถ้าคุยก็คุยถ้าไม่คุยก็อยู่แต่ในบ้านถ้าดีแกพูดดีก็ดีถ้าไม่ดีแกก็ด่าเขาเป็นแบบว่าโลกส่วนตัวเขาสูงแต่ถ้าอารมณ์นี้คงจะเหลืออดแล้วนะเพราะว่าเขามาตามถึงบ้านไม่ตามเข้าในบ้านไม่ใช่ว่าในหน้าบ้านนะในบ้านเลยก็เอาเก็บของแล้วช่วงนั้นเก็บของมาจากนู่นแล้วก็มีเรื่องจากนู่นแล้วแต่ไอ้ทางนี้มันไม่ยอมไปเอาของเอาอาวุธมาเอามาก็มาจะมาเอาทางนี้เขาก็อยู่บ้านเขานะก็ว่าเขาไม่ได้เพราะบุกรุกบ้านเขาอะเดือดเหมือนต่างคนต่างเดือดแล้วแต่ทางนี้เขาเข้าบ้านแล้วก็คือเขาจบนะถ้าทางนี้ไม่มาล่าสุดทีมข่าววันนิวส์ของเราเจอภาพวงจรปิดนะฮะเป็นวงจรปิดเพิ่มเติมเดี๋ยวชมพร้อมกันครับนี่ฮะวงจรปิดเนี่ยนะครับคือ3 ทุ่ม 17 นาทีผู้ตายย้อนกลับมาที่บ้านมือยิงจากวงจรปิดเนี่ยคุณจะเห็นว่าในมือไม่ได้ถือขวานตามเป็นข่าวนะครับคลิปนี้เนี่ยเป็นคลิปหลักฐานที่ตรงกับลูกตายขออภัยครับลูกชายของผู้ตายที่ออกมายืนยันว่าพ่อเนี่ยไม่ได้เข้าไปทำร้ายตามที่คู่กรณีนั้นกล่าวอ้างว่ายิงป้องกันตัวทีมข่าวก็เลยเดินทางไปที่วัดท้องคุ้งนะฮะครอบครัวนั้นตั้งบำเพ็ญกุศลนายวีระบรรยากาศก็แน่นอนต้องโศกเศร้าอยู่แล้วงานศพมีครอบครัวมีญาติมีเพื่อนของผู้เสียชีวิตแล้วก็มีทนายรณรงค์แก้วเพชรร่วมฟังสวดพระอภิธรรมในคืนแรกก่อนที่จะเปิดภาพจากวงจรปิดซึ่งนี่ถือว่าเป็นหลักฐานสำคัญนะฮะลูกผู้เสียชีวิตนั้นเชื่อว่าพ่อไม่ได้ถือขวานไปทำร้ายคู่กรณีตามที่กล่าวอ้างนี่อาจจะเป็นจุดเปลี่ยนของคดีนะแล้วก็พยายามย้ำกับตำรวจว่าสงสัยเรื่องนี้มากอยากให้พิสูจน์จนพบข้อเท็จจริงเพราะว่าที่บ้านไม่ได้มีขวานนะฮะจากภาพเนี่ยจะเห็นชัดว่ารถของผู้ก่อเหตุกำลังจะขนของจนกระทั่งรถของพ่อขับสวนมาแต่ผ่านไม่ได้เพราะว่านอกจากรถกระบะแล้วยังมีมอเตอร์ไซค์กำลังจะจอดด้วยก็เลยมีการพูดคุยกันนะฮะก่อนที่พ่อเนี่ยจะไปเก็บของที่ตลาดแล้วก็เดินกลับเข้ามาแล้วก็ไปที่บ้านของผู้ก่อเหตุในมือขวาไม่ได้ถือครองอาวุธใดๆจากนั้นถูกยิงล้มลงมีลูกสาวมือปืนคือยังยืนอยู่นะฮะแล้วก็ยืนยันว่าจะเอาเรื่องถึงที่สุดแล้วก็อยากจะให้คุณรณรงค์นั้นช่วยเหลือเรื่องคดีครับเรื่องขวานที่ผมนั่นไปคือผมแค่มันผิดวิถีครับคือ ไม่น่าจะใช่ที่เขาถือไปจากที่เห็นก็เมื่อวานเราได้เน้นย้ำกับตำรวจว่าช่วยพิสูจน์ตรงขวานให้ผมด้วยแค่นั้นครับแล้วขวานที่ใช่ของพ่อเราไหมไม่ใช่ครับด้านทนายรณรงค์ครับบอกว่าผู้ตายเป็นลูกความเก่านะฮะส่วนตัวก็มองว่าผู้ตายนั้นอยู่ในท่าทางที่มีอาการตายที่แปลกอาวุธก็อาจจะมีคนนำมาวางไว้พรุ่งนี้เนี่ยตนจะไปค้านประกันที่ศาลเพราะว่าผู้ตายนั้นตั้งใจแค่จะเข้าไปคุยไม่น่าจะต้องยิงกันแบบนี้ก็เชื่อว่าคดีเนี่ยมีความพยายามทำลายหลักฐานนะฮะส่วนคุณวิสิทธิ์มือยิงครับให้การบอกว่าหลังจากวีระเดินถือขวานเข้าไปในร้านปรีเข้าไปจะทำร้ายทำให้ต้องไปหยิบปืนในบ้านมายิงใส่คู่กรณี3นัดจนเสียชีวิตในทันทีตำรวจนั้นแจ้งข้อกล่าวหาคือฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาแล้วก็จะนำตัวฝากขังศาลในวันพรุ่งนี้ครับคุณผู้ชมครับก็เป็นเรื่องของความขัดแย้งในครอบครัวก็ขอให้เคลียร์กันได้ตามกระบวนการยุติธรรมวันดีสนุกฟรีดีทุกวันวันดีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้